ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดหูเปิดตาครับโลกร้อนนั้นกลายเป็นคำฮิตติดปากใครต่อใครหลายๆคนทุกวันนี้นะครับยิ่งเมืองไทยของเรานั้นสภาพอากาศร้อนชื้นข้างนอกร้อนเท่าไหร่ข้างในอาคารยิ่งต้องเปิดแอร์ให้หนักขึ้นเท่านั้นครับแล้วเราจะมีวิธีการประหยัดพลังงานไหมครับหรือเราจะสามารถออกแบบบ้านอย่างไรให้สามารถใช้พลังงานทดแทนได้ติดตามกันครับพลังงานทดแทนที่มีในประเทศไทยเนี่ยนะครับอันแรกเราต้องดูก่อนว่าเรามีเรื่องของพลังงานแสงแดดนะครับซึ่งมีมากในประเทศไทยแต่ก่อนที่เราจะใช้พลังงานแสงแดดเนี่ยในบ้านพักอาศัยเนี่ยเราต้องดูว่าบ้านพักอาศัยเราเนี่ยใช้พลังงานเยอะแค่ไหนเราต้องประหยัดพลังงานในบ้านก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราดูพลังงานแสงแดดเนี่ยเราใช้ได้2ส่วนส่วนแรกคือพลังงานที่ใช้จากความร้อนนะฮะอันที่2คือใช้เรื่องของพลังงานจากไฟฟ้านะฮะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานแสงอาทิตย์จากไฟฟ้ามาอันที่สองคือเรื่องของพลังงานลมนะฮะพลังงานลมที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็เป็นพลังงานลมที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยแต่ต้องเป็นความเร็วลมต่ำเท่านั้นครับข้อสามนะครับคือพลังงานจากก๊าซชีวภาพนะฮะเราสามารถใช้ก๊าซชีวภาพจากถังร่วมของเราในบ้านนะครับพวกเศษอาหารของเรานะฮะหรือถ้าเกิดไม่พอเนี่ยเราก็จะใช้เรื่องของใบไม้ใบหญ้านะครับเข้ามาใช้อาจารย์ยังอธิบายต่อไปด้วยครับว่าพลังงานทดแทนที่นำมาใช้ในบ้านนั้นส่วนนึงมาจากแสงแดดที่เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งสูงสุดถึงบ่าย2โมงลงมาประมาณสัก6โมงเย็นส่วนสายลมจะเริ่มขึ้นสัก10โมงเช้าจนถึงช่วงหัวค่ำที่ลมแรงสุดแล้วหลังจากนั้นก็จะลดลงแต่เรายังไม่มีพลังงานทดแทนที่ใช้ในเวลากลางคืนครับเราจึงต้องหาทางเก็บพลังงานจากช่วงกลางวันที่เหลือใช้แล้วดึงมาใช้ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งก็คือทั้งจากแสงแดดและสายลมแต่ถ้าไม่เพียงพอเราก็สามารถใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพได้เป็นไงกันบ้างครับกับความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยแน่เรื่องราวทั้งหมดนี้ครับติดตามได้ในรายการเปิดหูเปิดตาครับโอกาสหน้านะครับผมจะนำเสนอเรื่องราวของบ้านคุณภาพชีวิตผลิตพลังงานนะครับลาไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ